นะสันติปัฏฐานก็เหมือนกันใช้คำว่าปลอดภัยก็คือเกษมเป็นสุขนิรามิตแล้วก็นิพพานอันนี้ก็เป็นอนุญาตอีกแล้วนะท่านพระธรรมเสนาบดีกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาด้วยอำนาจอันวยะก็คือคล้อยตามและพยะติเรกะก็คือโดยตรงกันข้ามคือพิจารณาอาทินวญาณเนี่ยนะคล้อยตามเป็นการคล้อยตามอะไรเมื่อคล้อยตามพยตูปัฏฐานญาณเห็นด้วยความเป็นภัยแล้วก็เห็นด้วยความเป็นโทษแต่ว่าพิจารณาโดยพยติเรกะในเนี่ยหมายถึงในโดยตรงกันข้ามเลยนะถามว่าอาทินวญาณเนี่ยนะกับสันติปัฏฐานเนี่ยนะมันตรงกันข้ามเหมือนป่ะตรงข้ามหรือไม่ตรงข้ามพิจารณาหนึ่งหรือความเป็นโทษหรือหนึ่งหรือความเป็นประโยชน์นะครับตรงข้ามไหมคือจะว่าตรงก็คือคล้ายๆว่าพิจารณาอันหนึ่งอีกในหนึ่งมันก็ปรากฏหนึ่งไงครับมันก็เป็นอันปรากฏนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยนะมันเป็นการตรงกันข้ามโดยอารมณ์แต่มันเกื้อกูลในการที่จะออกจากวัฏฏะเพราะเป็นกุศลด้วยกันนะพิจารณาโดยความเป็นโทษกันนั้นก็เป็นกุศลพิจารณาโดยความที่สงบนะปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะสันติปัฏฐานก็เป็นกุศลนะเกื้อกูลนะทำให้ออกจากวัฏฏะได้ดีขึ้นนะนะคำว่าอุปาทะความเกิดขึ้นเป็นภัยหมายความว่าอุปาทะแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นภัยเพราะเป็นที่ตั้งแห่งภัยด้วยอาจว่าไม่เกษมนะก็คือไม่ปลอดภัยนะสิ่งที่มีอุปาทะเป็นมูลทั้งหมดนั้นก็มีสิ่งทั้งหมดเป็นวัตถุเพราะเหตุนั้นจึงมีความพินาศไปถ้ามีการเกิดแล้วต้องพินาศแน่นอนแม้ในคำว่าปวัตตะเป็นภัยก็เหมือนกันนะเมื่อมีการเป็นไปนะก็เป็นไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายนั่นแหละความเกิดขึ้นไม่มีแก่ธรรมนี้หรือเมื่อบรรลุธรรมนี้แล้วความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายต่อไปก็ไม่มีเหตุนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าอนุปาทะก็คือการไม่เกิดก็ได้แก่นิพพานนั่นเองนิพพานนั้นชื่อว่าเป็นธรรมเกษมพระอาจว่าไม่มีภัยเพราะเป็นความโล่งใจอย่างยิ่งเหตุว่าไม่มีภัยโดยประการทั้งปวงคำว่าสันติบทได้แก่ในอมตะบทอันเป็นที่เข้าไปสงบสังขารทั้งปวงและคำว่าอัปวัตตะทำอันไม่มีความหมุนไปเป็นต้นท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กล่าวถึงนิพพานนั่นเองด้วยหัวข้อคือการปฏิเสธปวัตตะเป็นต้นอุปาทะเป็นภัยอนุปาทะก็เป็นธรรมเกษมด้วยอำนาจที่สุดทั้งหลายผู้ยังวิปัสสนาก้าวหน้าอย่างเร็วด้วยอำนาจการเห็นโทษในปวัตตะความหมุนไปและเห็นอนิสงส์ในนิวัตตะความหยุดลงปวัตตะความหมุนไปของขันธ์ห้านะนิวัตตะความหยุดลงคือนิพพานในวาระทั้งหลายไม่มีวาระที่หกก็มีในนี้แหละอุปาทะเป็นความต่างภัยเป็นสิ่งที่ทำให้ต่างจากความเป็นธรรมเสมอกันเหตุนั้นแม้เมื่อความที่บททั้งสองมีอธิกรณะเสมอกันท่านก็แสดงความต่างของลิงเหมือนอย่างคำว่าทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังถ้าลิงต่างนะจะมาสนับสนุนขยายกันได้ทุกขสมุทัยอริยสัจอุปาทะเป็นสังขารคำว่าอุปาทะเป็นสังขารถ้ามันทำมันเสนาบดีถือเอาความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเสมอกันแล้วก็ถือเอาโดยความต่างกันเพราะความที่สังขารเหล่านั้นเป็นสภาวะที่โยคีเห็นแจ้งอยู่โดยวิภาคคือการจำแนกทุกอย่างทุกแห่งทีเดียวอายุหนังปฏิณทิทุกขันติปัสสติย่อมเห็นอายุหนะปฏิณทิว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทินวญาณพึงทราบญาณอันมีวัตถุห้าประการนี้เป็นโทษอันเป็นอารมณ์คำว่านี้เป็นสันติปัฏฐานความว่ายานนี้ตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมน้อมไปในสันติบทเป็นต้นความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันภพเพราะกรรมเป็นปัจจัยย่อมปรากฏชัดเจนยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าความอุบัติขึ้นในภพนี้เพราะกรรมในภพก่อนเป็นปัจจัยที่ชื่อว่าปวัตตะความหมุนไปก็ได้แก่ความเป็นไปตามธรรมในประวัติการในภพนี้ก็คือแก่เจ็บแล้วก็ตายนะอธิบายว่าความหมุนไปแห่งสังขารธรรมที่เกิดแล้วคำว่าแม้ทั้งปวงได้แก่รูปและอรูปที่อยู่ในอัตถาทั้งสามมีวิภาคเป็นภายในและภายนอกเป็นต้นแม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น
วิภาคหมายถึงการจำแนกนะว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะอดีตอนาคตปัจจุบันก็เสมอกันนั่นแหละคำว่ากรรมได้แก่กรรมอันเป็นไปในปัจจุบันก็ในอธิการนี้คือในเรื่องนี้ท่านถือเอาสังขารทั้งหลายที่นับเนื่องในอัตถาปัจจุบันด้วยศัพท์ว่าอุปาทะปวัตตะและอายุหนะมันน่าจะหยุดตรงนี้อันนี้อัตถาปัจจุบันอุปาทะเกิดขึ้นปวัตตะเป็นไปอายุหนะก็คือประมวลมาตามประมวลมาก็เป็นปัจจุบันกรรมเป็นปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ยึดถือเอาสังขารทั้งหลายที่นับเนื่องในอัตถาอนาคตด้วยศัพท์ว่าปฏิสนธิเกิดในภพใหม่นะและประกาศกรรมทั้งหลายกรรมสังขารทั้งหลายอันนับเนื่องในอัตถาอดีตด้วยศัพท์ว่าอุปาทะอุปาทะหมายถึงเกิดแล้วแต่ท่านถือเอาสังขารทั้งหมดด้วยศัพท์ว่านิมิตตะปฏิสนธินั้นย่อมมีได้ด้วยคติใดคตินั้นชื่อว่าคติอันต่างด้วยนรกเป็นต้นเพราะจะพึงไปด้วยหน้าสุจริตและทุจริตก็ว่าโดยอัตคตินั้นกำหนดด้วยกรรมนั้นๆพึงทราบว่าชื่อว่าวิบากขันธ์ควรแก่ชื่อว่าภพและชื่อว่ากตัตตารูปความมาเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายคือความมาเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงปรากฏชัดแล้วทีเดียวในสัจจวิพังนะพระท่านได้นิเทศไว้แล้วด้วยอำนาจปกิณกะมีลักษณะเป็นต้นคำว่าด้วยอำนาจวัตถุคือด้วยอำนาจที่ตั้งแห่งความเป็นไปกล่าวคืออารมณ์อาจารย์กล่าวว่าธรรมที่เหลือท่านกล่าวโดยเป็นไวยพจน์ของธรรมห้านั้นดังนี้ด้วยอะไรจึงกล่าวธรรมที่เหลือไว้ด้วยเล่าก็แสดงว่าเทศนาได้เพิ่มขึ้นเพื่อเติมอารมณ์แห่งการแผ่ไปของญาณของท่านผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายเพราะนั้นก็นะจริงๆแล้วใช้5บทเท่านั้นนะแต่ว่าใช้ไปพจน์อย่างอื่นก็เพื่อที่จะให้เป็นอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อการแผ่ไปของปัญญาของญาณการแสดงญาณฝ่ายตรงกันข้ามว่าในธรรมใดไม่มีความเกิดในธรรมนั้นก็ไม่มีแม้ภัยทั้งปวงโดยประการทั้งปวงดังนี้ก็เพื่อแสดงโดยพยะติเรกะก็คือตรงกันข้ามอาทินวญาณที่ได้แสดงแล้วโดยอนุญาในก็คือคล้อยตามนะอนุญาตนี่คล้อยตามพยัตติเรกะตรงกันข้ามท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าการแสดงความเป็นไปด้วยความเป็นต้นว่าโดยปรากฏเป็นของน่ากลัวบ้างดังนี้แล้วแสดงการหยุดลงนี้เป็นประเพณีเป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอนุพุทธะทั้งหลายได้ประพฤติแล้วเหมือนอย่างการแสดงสัจจะสองข้อข้างต้นแล้วแสดงนิโรธสัจท่านอาจารย์กล่าวคำว่าหรือว่าก็เพราะธรรมทั้งหลายมีอุปาทะเป็นต้นดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงความข้อนี้ว่าการแสดงโทษแม้เป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แก่บางคนในโลกฉันใดการแสดงโทษนี้หาเป็นเหมือนฉันนั้นไม่ก็การแสดงโทษนี้มีประโยชน์ทีเดียวจิตชื่อว่าเป็นธรรมชาติน้อมไปในธรรมที่ตรงข้ามของธรรมที่กลัวนั้นเพราะความเป็นธรรมชาติมีความใคร่จะพ้นโดยส่วนเดียวจากโทษที่ได้เห็นแล้วเป็นอย่างดีเหมือนอย่างคนที่ถูกความร้อนครอบงำก็น้อมไปหาความเย็นฉะนั้นนั้นประโยชน์ในการแสดงสันติปัฏฐานก็คือเพื่อจะให้จิตน้อมไปในพระนิพพานนั่นเองคำว่าเป็นของน่ากลัวคือเป็นของพึงกลัวเนี่ยด้วยคำว่าเป็นทุกข์โดยแน่แท้นี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าความเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นเป็นของที่พึงกลัวโดยความเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นความเป็นของที่พึงกลัวจึงไม่ครอบไปถึงความเป็นทุกข์ด้วยน่ากลัวนะแต่ว่าไม่ใช่ต้องกลัวอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าวัตตามิตรอามิตรก็คือวัตตะแม้แก่อุปาทินนกะขันทั้งหลายอุปาทินนขันทั้งหลายนะเป็นวัตตามิตรวัตตาสามอย่างและสิ่งที่อาศัยวัตตะชื่อว่าวัตตามิตรวัตตาสามอย่างจะมีโลกามิตรกิเลสามิตรวัตตามิตรนะโลกามิตรก็เพราะว่าอันกิเลสทั้งหลายพึงแตะต้องแม้แก่กามคุณห้าโลกามิตรคือกามคุณห้านะวัตตามิตรหมายถึงอุปาทินนักขันทั้งหลายคือขันที่เกิดจากกรรมวิบากกรรมชรูปเรียกว่าอุปาทินนักขัน
โลกามิตรเป็นกามคุณห้ากิเลสนั่นเองเรียกว่ากิเลสามิตรในบทว่าสังขารมัตตเมวะท่านอาจารย์ย่อมปฏิเสธวิสังขารเพราะว่าในวิสังขารนั้นความเป็นสามิตรแม้แต่น้อยไม่มีอยู่เลยสามิตรก็หมายถึงเจือด้วยอมิตรสามอย่างใช่นะอามิตรก็คืออะไรอุปาทินขันเป็นวัตตามิตรกามคุณห้าเป็นโลกามิตรแล้วก็กิเลสก็เป็นกิเลสสามิตรมัตตตับย่อมแสดงความเป็นของไม่ครบถ้วนเพราะว่าสังขารทั้งหมดเป็นสามิตรหามิได้แลเพราะอะไรอ่ะสังขารทั้งหมดไม่ได้เป็นสามิตรเพราะอะไรสังขารทั้งหมดไม่ได้เป็นอามิตรทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีโลกุตระสังขารอยู่ไงใช่ไหมครับคือมรรคสี่ผลสี่นามขันธ์สี่ที่เป็นมรรคผลเนาะอันนั้นนะไม่เป็นสามิตรอันนั้นเป็นนิรามิตรนะเพราะเหตุนั้นความว่าเพราะคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นของน่ากลัวดังนี้เป็นคำที่แน่แท้ด้วยความเป็นทุกข์เป็นต้นถ้าอาจารย์ได้ใส่ใจถึงการย้อนถามว่าถ้าสิ่งใดเป็นของน่ากลัวสิ่งนั้นก็มีความทุกข์เป็นต้นเป็นสภาพนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นในเรื่องของความน่ากลัวเป็นต้นก็สำเร็จความโดยอาการเดียวกันนั่นเองเพราะเหตุไรจึงถือเอาทั้งหมดเล่าก็กล่าวว่าแม้เป็นอย่างนั้นความต่างการแห่งการพิจารณาเห็นโดยความต่างแห่งอาการด้วยอำนาจความเป็นไปโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาในสังขารเหล่านั้นแหละเป็นฉันใดความต่างกันแห่งญาณในธรรมฝ่ายโทษนี้ก็โดยความต่างแห่งอาการมีอาการในของน่ากลัวเป็นต้นก็เป็นฉันนั้นในความต่างแห่งอาการนั้นญาณอันเป็นไปโดยอาการเป็นของน่ากลัวพึงเห็นว่าชื่อว่าพยตุปัฏฐานิญาณญาณอันเป็นโดยเป็นอาการนอกนี้ก็คือโดยการเป็นโทษเนี่ยชื่อว่าอาทีนวญาณเพราะอัตทั้ง15อย่างที่ท่านกล่าวไว้ด้วยความเป็นอารมณ์แห่งอาทีนวญาณเป็นอัตอย่างลงภายในธรรม5อย่างมีอุปาทะเป็นต้นนั่นเองและญาณในธรรม5นั้นก็เป็น10อย่างเพราะเป็นด้วยอำนาจอันวยะในคล้อยตามก็หมายถึงอาทีนวญาณนะแล้วก็พยะเตเรกะตรงกันข้ามก็คือสันติปัฏฐานเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวว่าย่อมรู้ทั่วญาณสิบดังนี้ข้อความรู้ทั่วท่านกล่าวไว้เพราะธรรมอธิบายว่าเป็นเหมือนรู้ทั่วแม้ซึ่งตนเองเพราะไม่ลุ่มหลงด้วยปราศจากสัมโมหะอันอยู่ในอารมณ์อย่างยอดเยี่ยมก็คืออยู่ในอารมณ์ที่เป็นอาทีนวะทั้งไม่ลุ่มหลงแม้ในตนเองนั้นเทียวด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมแทงตลอดย่อมทำให้แจ้งดวินนังนี่หมายถึงเรื่องหน้ายานสองนะปันติบทย่อมปรากฏเป็นธรรมที่วินิจฉัยได้ถูกต้องทีเดียวโดยยานฝ่ายตรงกันข้ามของอาทีนวยานนั้นเพราะได้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นไปด้วยเหตุนั้นจิตของโยคีนั้นจึงไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจความยึดถือผิดมีถือว่าที่ตธรรมนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นต้นเพราะความที่โยคีเป็นผู้ที่เห็นโทษชัดแล้วในสังขารนี้เหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวว่าไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐิต่างๆดังนี้เป็นต้นดังนั้นการพิจารณาสันติปัฏฐานเนี่ยนะไม่ใช่เป็นการเลื่อนลอยคิดเลื่อนลอยนะแบบว่าเพราะว่าเป็นการพิจารณาเห็นโดยตรงกันข้ามเพราะเห็นอาทีนวญาณเนี่ยนะโดยประจักษ์นะเป็นความรู้เป็นความแจ่มแจ้งโดยขั้นประจักษ์มาแล้วนาจากพังคานุปัสสนาญาณจากพยตูปัฏฐานญาณแล้วก็มาเป็นอาทีนวญาณเนี่ยนะเพราะนั้นเพื่อจะให้เกิดความแช่มชื่นนะเกิดการเจริญวิปัสสนาได้ติดต่อก็เลยพิจารณาสันติปัฏฐานซึ่งก็เป็นการพิจารณาตรงข้ามจากอาทีนวญาณนั่นเองอ่านข้อความในอรรถกถาปาลีอาทีนวญาณหน่อยปาฏาว่าอุปาทะได้แก่ความอุบัติขึ้นในภพนี้เพราะปัจจัยคือกรรมในภพก่อนปวัตตะก็ได้แก่ความหมุนไปในปวัตติกาลแห่งสังขารธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นนิมิตตะได้แก่นิมิตคือสังขารทั้งปวงอายุหนะก็ได้แก่กรรมในภพนี้อันเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในภพต่อไป
ปฏิสนธิได้แก่อุบัติขึ้นความอุบัติขึ้นในภพต่อไปคติก็ได้แก่คติที่ปฏิสนธิมีขึ้นนิพพติก็ได้แก่ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายอุปติก็ได้แก่ความเป็นไปแห่งวิบากที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าวิบากย่อมมีแก่ผู้ที่ถึงพร้อมบ้างแก่ผู้เข้าถึงบ้างชาติก็ได้แก่ชาติมีเพราะปัจจัยคือภพเป็นปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งหลายมีชราเป็นต้นท่านทั้งหลายมีชราและมรณะเป็นต้นปรากฏชัดแล้วก็ในธรรมเหล่านั้นธรรมห้ามีอุปาทาเป็นต้นเท่านั้นท่านกล่าวโดยเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งอาทีนวญาณธรรมที่เหลือท่านกล่าวไว้โดยไวยพจน์ของธรรมห้านั้นแท้จริงคำสองคำนี้ก็คือนิพพติและชาติเนี่ยเป็นไวยพจน์ของอุปาทะและของปฏิสนธินิพพติก็คืออุปาทะชาติก็คือปฏิสนธินั่นเองสองคำนี้ก็คือคติกับอุปติติหมายถึงความเป็นไปอุปติหมายถึงความอุบัติเป็นไวยพจน์ของประวัตตะชราก็เป็นไวยพจน์ชราเป็นต้นนะชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะอุปายาเป็นไวยพจน์ของนิมิตตะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าภิกษุย่อมเห็นอุปาทาประวัตตินิมิตตะอายุหนะและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์ความเห็นมีวัตถุห้านี้ชื่อว่าเป็นอาทีนวญาณอาทิวนญาณนี้ย่อมเกิดในสถานห้าดังนี้ส่วนคำว่าปัญญาปัญญาว่าอนุปาทะทำอันไม่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมเกษมเป็นสันติปัฏฐานเป็นต้นท่านกล่าวเพื่อแสดงญาณฝ่ายตรงกันข้ามของอาทินวญาณในหนึ่งคำนั้นท่านกล่าวเพื่อยังความอุ่นใจให้เกิดแก่พระโยคาวจรทั้งหลายผู้มีหทัยหวาดหวั่นไปเพราะเห็นอาทินพโดยพยตุปฐานก็คือความปรากฏเป็นของน่ากลัวว่าแม้สิ่งที่ไม่น่ากลัวปลอดภัยหาโทษมิได้ก็มีอยู่ดังนี้ก็ได้หรือว่าก็เพราะธรรมทั้งหลายมีอุปาทาเป็นต้นยืนเด่นปรากฏให้เห็นโดยเป็นของน่ากลัวแก่พระโยคาวจรนั้นอยู่จิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมที่ตรงกันข้ามของธรรมที่น่ากลัวนั้นเพราะเหตุนั้นจึงทราบว่าธรรมนั้นท่านกล่าวเพื่อแสดงอานิสงส์แห่งอาทินวญาณอันสำเร็จด้วยอำนาจความปรากฏเป็นของน่ากลัวด้วยทั้งความสำเร็จของอาทินวญาณมันก็เป็นเหมือนกับว่าสลับนะเพราะว่าจริงแล้วพิจารณาความเป็นของน่ากลัวก่อนใช่ไหมครับเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของน่ากลัวแล้วก็เห็นด้วยความเป็นโทษเมื่อเห็นด้วยความเป็นโทษก็ยิ่งกลัวมากขึ้นถ้ากลัวมากขึ้นก็ต้องหนีมันก็ต้องหนีไปด้วยญาณนะหนีไปไหนล่ะก็ไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเขาเรียกอะไรนิพพานนะนิพพานนะเขาเรียกว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนอกนะฝั่งในฝั่งในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนอกก็คือนิพพานอันหนึ่งในธรรมฝ่ายโทษนี้เหตุใดสิ่งใดเป็นของน่ากลัวสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์โดยแน่แท้สิ่งใดเป็นทุกข์เล่าสิ่งนั้นย่อมเป็นสามิตรเท่านั้นเพราะไม่พ้นไปจากวัตตามิตรก็คืออุปาทินขันธ์โลกามิตรก็คือเบญจกามคุณและกิเลสามิตรอันหนึ่งเล่าสิ่งใดเป็นสามิตรสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นสังขารเท่านั้นเองเหตุนั้นท่านจึงกล่าวต่อไปว่าปัญญาในพยตุปัฏฐานว่าอุปาทะเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณดังนี้เป็นต้นแม้เป็นอย่างนั้นก็พึงทราบความต่างกันในธรรมฝ่ายโทษนี้ด้วยอำนาจเป็นไปโดยมีอาการต่างกันอย่างนี้ก็คือโดยมีอาการเป็นของน่ากลัวโดยมีอาการเป็นทุกข์แล้วก็โดยมีอาการเป็นสามิตรนอกจากน่ากลัวเป็นทุกข์แล้วเป็นสามิตรแล้วมันก็เป็นภาพที่เป็นสังขารที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งด้วยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันแหละคำว่าทัสสญาเนปชานาติรู้ญาณสิบอธิบายว่าภิกษุนั้นเมื่อรู้ทั่วอาทีนวญาณชื่อว่ายอมรู้ทั่วคือทั้งตลอดทำให้แจ้งซึ่งญาณสิบคือญาณมีธรรมฝ่ายอาทีนพมีอุปาทาเป็นต้นเป็นที่ตั้งห้าญาณมีธรรมฝ่ายเกษมมีอนุปาทาเป็นต้นเป็นที่ตั้งห้าคำว่าเดวินนางญาณานางกุศลตาเพราะความที่เป็นผู้ฉลาดในญาณสองคำว่าเพราะความที่เป็นผู้ฉลาดในญาณสองนี้คืออาทีนวญาณแล้วก็สันติปัฏฐานนะคำว่านานาทิฏฐิสุณกัมปติไม่หวั่นไหวในเพราะทิฏฐิต่างๆ
ถามว่าย่อมไม่สั่นคลอนไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายอันเป็นไปด้วยอำนาจความถือผิดมีถือว่าพิตธรรมนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นต้นคำที่เหลือในบาลีก็มีความตื้นทั้งนั้นอันนี้ก็อาทีนวานุปัสสนาญาณจบจะเรียกว่าอาทีนวญาณก็ได้หรือว่าอาทีนวานุปัสสนาญาณก็ได้นะอนุปัสสนาญาณก็หมายถึงว่าเป็นญาณที่ตามเห็นโดยความเป็นโทษทิฏฐธรรมนิพพานเนี่ยนะมีห้าอย่างนะทิฏฐธรรมนิพพานก็คือเห็นว่าการเสพกามคุณห้านะอันนั้นแหละเป็นนิพพานกามคุณห้านำมาซึ่งความสุขทั้งหลายนั่นคือนิพพานข้อหนึ่งมาพวกบอกว่ากามคุณห้านั้นนะมีความไม่เที่ยงแปรปรวนมีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นที่ตั้งความโศกความทุกข์แต่ว่าการสละกามทั้งหลายแล้วเข้าฌานหนึ่งสินะเข้าฌานหนึ่งนี่แหละเป็นนิพพานบางคนบอกว่าฌานหนึ่งนี่ยังเป็นไปกับวิตกวิจารยังไม่ประณีตนะเพราะนั้นต้องฌานสองไม่มีวิตกวิจารแล้วถึงจะเป็นนิพพานบางคนบอกว่าฌานสองก็ยังมีปีติอยู่มันยังมีความสั่นกระพือกระเพื่อมอยู่เพราะนั้นต้องสละปีติเข้าถึงฌานสามดิมันถึงเป็นนิพพานนะอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันก็ยังมีโสมนัสอยู่โสมนัสนั้นก็ยังทำให้จิตยาเพราะนั้นต้องละโสมนัสนะเป็นอุเบกขาอันนั้นถึงจะเป็นนิพพานนะท่านเข้าใจนิพพานห้าอย่างก็คือเข้าใจว่าการบริโภคกามได้มีความสุขจากกามนั้นเป็นนิพพานครับอีกสี่อย่างก็คือได้ฌานสี่อันนี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานนะเป็นนิพพานในปัจจุบันนี่เป็นพวกทิฏฐินะอยู่ในทิฏฐิ62ใช่ครับไอ้ที่เข้าหมุนตรงนี้ครับหมุนตรงไอ้แก้บาลีทับบาลีอาทีนวายานี่ครับมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรสืบเนื่องต่อกันไปจากอุปาทาเป็นประวัติศาสตร์ไปถึงนิมิตเป็นอายุหนาเนี่ยครับเขาเรียงยังไงหรือครับอาจารย์ทราบไหมครับก็เป็นคำไวยพจน์กันนะเขาไม่ได้เรียงหรอกอุปาทาเนี่ยเป็นความเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อมีการเกิดขึ้นของขันธ์ห้านะก็ต้องมีการสืบต่อความเป็นไปใช่ไหมครับมีการสืบต่อความเป็นไปเนี่ยไอ้ความเป็นไปมันก็เป็นความเป็นไปของขันธ์ห้ามีนิมิตซึ่งนิมิตนี่เขาขยายว่าอะไรนิมิตก็เป็นไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นนิมิตของขันธ์ห้าใช่ไหมครับนะนิมิตเหล่านี้ที่แก่เจ็บตายมาจากไหนล่ะก็มาจากอายุวนะก็คือกรรมนี่แหละแล้วกรรมนั้นจะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปก็แปลเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิปฏิสนธิที่ไหนล่ะนะเป็นไปกับคติต่างๆใช่ไหมนะซึ่งคติแล้วมันก็คือประวัติอันเดียวกันนะเมื่อติดที่แล้วมันก็ต้องมีการเป็นไปต่อไปครับนะคติแล้วก็นิพพตินิพพติก็เป็นความเกิดขึ้นปรากฏอีกนะเพราะนั้นก็ไม่มีหลักอะไรนะท่านอาจจะมีนะแต่เราคงไม่รู้เพียงแต่ว่าเราก็เดาท่านนึงมันเป็นชื่อของขันธ์ห้ามันเลยก็ความเป็นไปของขันธ์ห้าที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวกับกรรมนั้นปกติส่วนใหญ่แล้วเป็นวิบากกับกรรมชรูปนะวิบากกรรมชรูปอุปาทะประวัตินิมิตะนี่นะอายุนะคือกรรมเท่านั้นปฏิเณทิคตินิพติอะไรพวกนี้ก็อุปาทานกันห้าทั้งนั้นเลยนะก็เป็นไวยพจน์มันมีอยู่ห้าคำเท่านั้นแหละอุปาทะประวัตินิมิตตาอายุหนะปฏิสนธิห้าคำอุปาทะประวัตตานิมิตตาอายุหนะปฏิสนธิมันก็ห้าคำนี่แหละอุปาทะก็คือเกิดขึ้นใช่ไหมความเกิดขึ้นความจริงแล้วมันน่าจะเป็นปฏิสนธิด้วยนะเอาก็ได้อย่างนี้อุปาทะเป็นปฏิสนธิในภพเก่าเมื่อภพเก่าเป็นไปแล้วก็ทำให้มีประวัตตาความหมุนไปเมื่อหมุนไปเนี่ยก็แสดงความแก่เจ็บตายคือนิมิตตาเมื่อมีความแก่เจ็บตายก็มีการกรรมแหละในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีปฏิเณทีต่อไปในชาติหน้าไอ้กรรมที่เหลือก็เป็นเวทพจน์หมดอ้าวมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะขอโมทนาด้วยครับ